ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยดอทคอมครับก็เดินทางไปทั่วนะครับเจออะไรแปลกเจออะไรน่าสนใจหรือเจออะไรที่กบในกะลานะครับยังผมไม่เคยเห็นนะครับผมก็จะเอามาฝากกันอันนี้คือตอนแรกผมแม่ค้าครับที่หนองคายผมรู้ว่าเนี่ยผัดไทยของผมนะครับเจอสั่งได้จะถามดูปรากฏว่าไม่ใช่แหนมครับแต่เป็นปลาส้มนะครับผัดไข่หรือเอาปลาส้มนะฮะปลาส้มมาสับสับเอาเนื้อปลามาสับแล้วผัดกับไข่นะครับก็เป็นอย่างที่เห็นครับรสชาติก็ใช้ได้ครับแต่ต้องเหมาะกับทานข้าวเยอะๆต้องใช้ข้าวเหนียวหรือข้าวสวยดีเยอะเลยครับครับเพราะว่าจะออกเค็มนิดนึงก็เป็นสูตรที่น่าสนใจนะครับใครไปทำก็คือแทนที่จะเป็นแหนมผัดไข่ครับก็เปลี่ยนเป็นปลาส้มผัดไข่ก็มีกระเทียมด้วยนะครับผมไม่แน่ใจมีกระเทียมดองหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกก็อย่างนั้นนะครับก็เอามาฝากให้ชมกันครับใครไปเจอจะลองทานดูหรือลองทำดูที่บ้านนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับฟิลไทย .blogspot.com แม้ไปเจอกันที่บ้านนะครับสวัสดีครับ